30บาทประกันสังคมสิทธิราชการพอไหมทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี้มีความสำคัญแค่ 1% 99% เป็นการดูแลตัวเองผมสันใจยอดศิลป์นะครับอันนี้เราอยู่กันที่ Wellness We Care Center นะฮะซึ่งเป็นศูนย์ฝึกสอนให้คนดูแลสุขภาพตัวเองอันที่หนึ่งคือมันเป็นระบบใหญ่ทำให้สามารถให้บริการได้ตั้งแต่บริการใกล้บ้านแล้วก็ส่งต่อกันไปเป็นทอดๆจนถึงรักษาโรคยากๆผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจระบบ30บาทเพียงพอในการที่จะดูแลให้คนคนหนึ่งให้หายป่วยเต็มศักยภาพของวิชาความรู้ของวงการแพทย์นะเพียงพอข้อดีที่สองก็ไม่ต้องเสียตังค์30บาทก็ไม่ต้องเสียแล้วเป็นแค่ชื่อเฉยระบบมันยังออกแบบเอาทรัพยากรไปให้กับการรักษาทั้งที่ระบบที่ใหญ่ขนาดนี้มันเอื้อที่จะออกแบบใหม่ให้เอาทรัพยากรมาไว้ที่การป้องกันการให้ความรู้คนที่จะดูแลตัวเองไปเทให้กับการรักษาคนก็ไปเฮโลไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็แน่นหมอและพยาบาลก็ต้องทำงานโอเวอร์โหลดพอเยอะก็น่าหงิกโดยธรรมดาถูกไหมฮะเป็นงานวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่านะสรุปผลได้ซ้ำซากว่าคนที่มาโรงพยาบาล 80% ไม่ต้องมานึกภาพถ้าเราเอาคน 80% ออกจากโรงพยาบาลได้ไอ้ความแน่นซึ่งเป็นข้อเสียของระบบ30บาทก็จะกลายเป็นข้อดีถูกไหมเพราะโรงพยาบาลมันก็จะโล่งถามว่าแล้วถ้ารัฐบาลคนไทยเนี่ยรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลทหารรัฐบาลเผด็จการระบบ30บาทจะยังอยู่มั้ยยังอยู่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าระบบ30บาทมันเป็นความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนระบบประกันสังคมตอนนี้ก็คือมันเปิดโอกาสให้ใช้โรงพยาบาลเอกชนได้โรงพยาบาลเอกชนสามารถระบายความแน่นได้จริงๆก็ส่วนที่ดีที่สุดของประกันสังคมคือบำนาญ นะแล้วก็บังเอิญเป็นภาระอันหนักหนาของระบบประกันสังคมด้วยนะบำนาญเป็นตัวดูดเงินมันเป็นระบบเล็กระบบนี้ออกแบบให้มีผู้จ่ายเงินใช่ไหมก็คือนายจ้างกับรัฐบาลปัญหาคือคอนแทคเตอร์หรือโรงพยาบาลคู่สัญญาเนี่ยมันเป็นระบบเล็กแค่ร้อยเตียงก็รับประกันสังคมได้แล้วระบบที่เล็กขนาดนี้มันขาดความยืดหยุ่นแล้วมันไม่มีขีดความสามารถพอที่จะรับมือไม่มีทางที่ระบบเล็กเนี่ยจะกล้าลงทุนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้วระบบเล็กเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งด้วยวันนี้คุณมีผู้ประกันตน 100,000 คนปีหน้าไม่แน่ต้องลุ้น แล้วแต่ว่าผู้ประกันตนเขาจะย้ายตัวเองเมื่อไหร่กฎหมายประกันสังคมมีความมั่นคงเทียบเท่ากับกฎหมาย30บาทแต่เงินประกันสังคมมีจำกัดเพราะเงินประกันสังคมมันไม่ใช่งบประมาณของรัฐพอเงินประกันสังคมหมดแน่นอนระบบอยู่ไม่ได้นะเอ้ยทำไงรัฐบาลก็ต้องเทไปไหนเทมา30บาทเพราะว่าโดยกฎหมายประชาชนทุกคนมีสิทธิ30บาทเกิดมาได้สิทธิโดยอัตโนมัติก็คือผู้ประกันตนไม่เดือดร้อนพูดง่ายๆเลยกันคำว่าข้าราชการในรูปแบบเต็มๆต่อไปจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าเขาเลิกแล้วเป็นพนักงานของรัฐซึ่งมันเป็นคนละรูปแบบประเด็นที่2ข้าราชการเดิมที่เราได้ปลื้มมานานมากในเรื่องสิทธิสวัสดิการเนี่ยก็คือสิทธิรักษาพยาบาลพอมียุค30บาทแล้วเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจอันนั้นพอมีระบบ30บาทมันก็เหมือนกับชาวบ้านธรรมดานั่นแหละสิทธิเท่ากันมีต่างกันอยู่จุดเดียวก็คือสิทธิในการเบิกค่าห้องพิเศษก่อนหน้านี้มีสิทธิอีกอย่างคือยาแพงคำว่ายาแพงหมายความว่าไม่ชี้ชัดว่ามันใช้ได้จริงมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเราเรียกว่ายาแพง ระบบ30บาทจะไม่ให้จ่ายแต่ระบบราชการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นมากกว่านะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันหมดพอ30บาทห้ามจ่ายราชการก็ห้ามจ่ายเรียกว่าความได้เปรียบได้ในแง่ของการจะได้เบิกยาแพงก็ไม่มีแล้วในแง่สุขภาพไม่มีความหมายแต่ในแง่บำนาญมีความหมายอยู่นะเพราะบำนาญข้าราชการเนี่ยให้แบบเป็นเนื้อเป็นหนังถ้าเป็นคนไทย30บาทประกันสังคมสิทธิราชการพอไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อประกันสุขภาพเอกชนยกเว้นจะต้องการศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มันพองที่มันสุขสบายที่มันเร็วที่มันไม่แน่นโอเคซื้อบัตรประกันสุขภาพเอกชนเพิ่มแต่ก็แลกกับการเสียเงินแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นแค่ 1% ของความสำคัญในเรื่องสุขภาพอีก 99% มันอยู่ที่ท่านเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองไม่ป่วยป่วยแล้วก็ให้หายป่วย